ไม่พัชรเดชเผยเหตุทิ้งงานที่จีนพูดได้ถึงสามภาษาห่างบ้านไปต่างแดนนานถึงสองปีล่าสุดไม่พัชรเดชเผยงานทิ้งจีนก่อนจะเป็นพระเอกดัง พระเอกชื่อดังโดยไมก็ได้เผยถึงชีวิตก่อนเป็นนักแสดงไม์อยากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเรียนเอกภาษาจีนจริงๆนะตอนนั้นผมอยากเป็นนักบริหารผมจึงได้ทุนเรียนที่จีนซึ่งมีเพื่อนที่นั่นเยอะซึ่งตอนเรียนจบผมออกมาก็ได้งานที่เสินเจนแต่ว่าเป็นช่วงที่ได้เล่นละครพอดีแต่เล่นเป็นตัวเล็กๆนะครับตั้งแต่เด็กจนโตมามีแต่คนบอกว่าผมต้องเป็นดารามีเพื่อนคนหนึ่งที่โรงเรียนดูไพย,ยิปซีให้เขาเปิดนะ่ะสองใบเป็นสตาร์ทั้งคู่เขาตกใจมากๆบอกว่ายังไงผมก็ต้องเป็น มาาทํแต่เป็นช่วงที่พี่ผู้จัดการคนเก่าเขามาเจอก็มาชวนทางานในวงการจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ทําให้อดีตเด็กเอาแต่ใจอย่างเขาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเมื่อเขามีโอกาสได้ไปริ่มเรียนดีประเทศจีนก่อนนั้นช่วงเรียนปริญญามาเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมต้องเรียนที่จีน2ปีเรียนที่ไทย2ปีได้ปริญญาสองใบแต่ก็ได้ไปเรียนยากกว่าที่นี่เพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยเลยผมก็เลยเลือกที่จะไปแล้วทีนี้ตอนประมาณปี2ที่บ้านผมก็เริ่มกิจการไม่ดีก็มีปัญหาเรื่องค่าเทอมทาให้ผมต้องโทรไปขอเงินญาติทางท ผมเลืจัดการเองเพราะว่าผมสนิทกับกวัวโตอีที่โน้นผมโตขึ้นเพราะว่ามันเหตุการณ์ยังขึ้นอย่างนี้ในบ้านผมจริงๆผมมีความฝันอีกแบบหนึง่ง นอกจากวงการบันเทิงแล้วผมจะอยากอยู่จีนต่อไปทุนฟรีในหลายๆมาดิายายัาย,ายที่จีนเรียนสาขาอะไรก็ได้ตอนนั้นผมเรียนสาขา b Business c h i ช e s e และเพื่อนผมบางคนก็ทํางานหลากหลายผมชอบภาษาจีนผมมีเพื่อนคนจีนเยอะผมชอบคนจีนแล้วก็อยู่ที่ประเทศจีนมีความสุขดีแต่ด้วยความที่ว่าครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องเงินผมเรียนจบ4ปีเสร็จผมก็เลยต้องกลับมาทํางานเลือกลองชิมลังในวงการบันเทิงด้วยการเดินสายประกวดเดินแบบแคสติ้งละครหลังจากนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมก็ได้เงินเดือนหมื่นเดียวเองเมื่อเทียบค่ารถไปแล้วมันไม่คุ้มเลยเป็นผละ คอหลังข่าวแล้วก็เป็นพระรองก่อนข่าวก่อนกว่าจะได้เป็นพระเอกหลังข่าวก็ใช้เวลาหลายปี